ักทายกันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะช่วงเช้านี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายกันต่อได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับมาติดตามกันต่อนะฮะการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้ตอนแรกเข้าใจว่าช่วง 17:00 น.น่าจะให้เขาประชุมกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคงจะมีข่าวมาแล้วนะร่วมไม่ร่วมอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะได้มีความชัดเจนสักทีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณสุชาทิพย์ใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางประชาธิปัตย์บอกว่าสืบเนื่องจากว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งทางประชาธิปัตย์บอกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับทางพลังประชารัฐไม่รับเงื่อนไขของประชาธิปัตย์ตอนเย็นที่จะมีการประชุมตอนแรกนัด5 โมงเลื่อนออกไป1 ชั่วโมงสุดท้าย6 โมงเย็นสรุปกันว่าขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดล่มเลยใช่ค่ะมาติดตามกันนะครับนายณัฐพลทีพสุวรรณนะครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เลื่อนการประชุมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับที่ประชุมสสพรรคนะครับเพื่อที่จะหารือจุดยืนเรื่องของการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะค่ะเขาบอกไงฮะเขาบอกว่าการที่พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ให้คำตอบประชาธิปัตย์คืออย่าลืมเมื่อวันที่เขามาเทียบเชิญเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็บอกเงื่อนไขกันไปแล้วก็รอคำตอบจากพลังประชารัฐว่าโอเคไหมถ้าโอเคเขาก็คงจะพร้อมที่จะเข้าร่วมแต่ตอนนี้พลังประชารัฐยังไม่ได้ตอบมาซึ่งคุณณัฐพลบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่ได้คำตอบเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต้องการที่จะตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตด้วยตัวเองก่อนและต้องให้เวลากับพรรคประชาธิปัตย์พูดคุยกันภายในก่อนโดยเข้าใจว่าเหตุผลที่ประชาธิปัตย์ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพูดคุยเรื่องของการจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆยังไม่ลงตัวจึงไม่อยากให้มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะล้มหรือไม่เพราะเป็นเพียงการเริ่มต้นและยังมีเวลาเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะคะคุณณัฐพลบอกว่าถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะให้มีการลงมติเลือกนายกโดยมีเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยตอนนี้191นะคะก็คือพลังประชารัฐ116เสียงภูมิใจไทย51เสียงรวมพลังประชาชาติไทย5เสียงชาติพัฒนา3เสียงพลังท้องถิ่นไทย3เสียงรักผืนป่าประเทศไทย3เสียงแล้วก็พรรคเล็ก10เสียงพอรวมกับสว250ก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย441เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งแบบสบายๆก็คือเกิน376เสียงนะคะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่โหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์ก็ได้แน่ๆแต่เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเรียบร้อยก็ควรยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือข้อความจากคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณจะไปเวนั้นเลยเหรอใช่แต่เอาจริงๆพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกความชัดเจนนะคือพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณหนูนาเนี่ยตอนนี้ออกมาบอกแล้วว่ายังไม่ร่วมคนก็เลยรอกันเนาะเอ๊ะชาติพัฒนาเองก็ยังไม่ได้บอกชัดนะว่าร่วมหรือไม่ร่วมก็ต้องมีเรื่องของตำแหน่งอะไรด้วยนะฮะแต่มาฟังคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลกันหน่อยนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาปฏิเสธที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหากไม่สามารถรวบรวมเสียงส.ส.ได้เกิน250เสียงเพราะจะเป็นการผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะพรรคยืนยันมาตลอดคุณผู้ชมครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากการโหวตเลือกของส.ส.เสียงข้างมากนะครับก็คือต้อง250เสียงขึ้นไปหากพรรคพลังประชารัฐจะไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องลบ51เสียงออกไปลบ51เสียงของใครฮะของภูมิใจไทยออกไปด้วยนะครับพูดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยนะครับคุณอนุทินมาในรายการเจาะลึกข่าวร้อนทางTNNช่อง16นะฮะเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวฟังหน่อยครับก่อนจะไปโหวตนายกวันไหนก็แล้วแต่พรรคแกนนำจะต้องนำพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลมาร่วมแถลงกันก่อนว่าได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วได้มีเสียงจำนวนสมาชิกเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วแล้วเสียงนั้นต้องเป็นเสียงข้างมากซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพถ้าอย่างนั้นก็ไปแต่ถ้าว่ายกมือแล้วอย่างวันนี้ผมก็ถ้าผมหวังว่าท่านรัฐพลไม่ได้ให้สัมภาษณ์จริงนะที่ท่าน
บอกว่าพร้อมที่จะเป็นเสียงข้างน้อยนับไปนับมาเสียงข้างน้อยไม่นับประชาธิปัตย์ก็ยังมี200นั่นแหละ280กว่าเศษแต่ว่ารวมสวแล้วเป็น430ก็เกิน376ก็จะเข็นไปอย่างนั้นน่ะอันนั้นต้องลบผมไปด้วยถ้าผมไปร่วมรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยยกตัวอย่างคือถ้าประชาธิปัตย์ไม่มาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมไปผมผิดคำพูดละนี่แหละคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็สำคัญนะคะถ้าประชาธิปัตย์ไม่มาผมก็ไปร่วมไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่าลืมว่าถ้าประชาธิปัตย์52เสียงไม่ไปเนี่ยก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันทีนะคะถูกต้องครับเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้น51เสียงของภูมิใจไทยถ้าประชาธิปัตย์ไม่มา51เสียงนี้ก็ไม่ไปนะครับมาดูที่พรรคประชาธิปัตย์หน่อยฮะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคกับสสพรรคนะครับเพื่อกำหนดท่าทีเข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐหรือไม่นะครับก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงนะฮะบอกว่าสาเหตุที่ประชุมต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมทำงานและมีการคุยหลักการทำงานร่วมกันไว้หลายประเด็นคือการแก้รัฐธรรมนูญการนำนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้มาปฏิบัติซึ่งพรรคมีแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติและพรรคพลังประชารัฐจะให้ข้อมูลกลับมาภายใน17นาฬิกาของเมื่อวานนี้คือวันที่28นะครับแต่ยังไม่ได้ให้คำตอบภายในเวลาที่กำหนดจึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเขาพูดอย่างนี้คือพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้กลับมากับข้อมูลนะพอ17นาฬิกาไปแล้วอ้าวทำไมยังไม่มาอ้าวงั้นก็เลื่อนไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณราเมศหน่อยครับพรรคพลังประชารัฐแจ้งนะครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านจะให้ข้อมูลตอบกลับมาก่อนเวลา17นาฬิกาของวันนี้แต่ปรากฏว่าขณะนี้พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้มีคำตอบใดๆถึงหลักการที่จะทำงานในวันข้างหน้าการนำนโยบายต่างๆไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยการประชุมจึงไม่สามารถที่จะมีข้อมูลที่จะมาพิจารณาในวันนี้ได้อันนี้คือเหตุผลหลักที่วันนี้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปนะครับข่าวลือว่าเกี่ยวกับโควต้ารัฐมนตรีไม่ลงตัวนี้แค่ไหนครับไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับที่ว่าจะมีการดึงตัวกลับมาอันนี้เป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐครับที่พรรคพลังประชารัฐต้องตอบนะครับว่าการที่ไม่สามารถนำนโยบายที่เรานำเงื่อนไขต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยติดขัดตรงไหนเนี่ยก็ต้องแจ้งมานะครับอันนี้เป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐนะครับมีรายงานนะครับว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากก่อนการประชุมทางกรรมการบริหารและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะในประเด็นที่ประกาศว่าเงื่อนไขขอแก้รัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขเดียวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรวมถึงย้ำว่าขอเป็นคนตรวจรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตตนเองอีกด้วยทำให้คณะผู้บริหารประชาธิปัตย์วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจนเป็นเหตุให้การประชุมเนี่ยล่าช้ากว่า1ชั่วโมงจากเดิมเนี่ยนัดไว้เวลา17นาฬิกาใช่ไหมก็มาประชุมตอน18นาฬิกาใช่ค่ะซึ่งเราก็รอฟังกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งสอดคล้องกับคุณเทศไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าไม่สบายใจเลยที่เห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ออกมาว่าจะมีส่วนร่วมในการคัดตัวรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆตัวคุณเทศไทยมองว่าทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการก้าวก่ายครอบงำชี้นำพรรคร่วมและการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลถือเป็นการปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยแสดงว่ากำลังปฏิเสธข้อเสนอของประชาธิปัตย์ทั้งหมดใช่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมประชาธิปัตย์บอกมีเงื่อนไขข้อนี้แล้วมีรายงานด้วยนะคะว่าคุณถาวรเสนเนียมส.ส.สงขลาพยายามเสนอให้หารือในส่วนของประชาธิปัตย์ไปก่อนแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับนะคะแต่ถ้าจำกันได้คุณเทพไทยเนี่ยเคยออกมาบอกนะว่าเงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์จะร่วมกับพลังประชารัฐย้ำว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเทพไทยนะครับบอกว่าจะต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์อันนั้นคือนานมาแล้วนะคะครับแล้วระหว่างการประชุมที่พรรคประชาธิปัตย์มีรายงานด้วยค่ะว่านายวรัญชัยโชคชนะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ได้เดินทางมายื่นงูเห่าตัวปลอมนะคะให้กับเลขาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อย้ำเตือนว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรจะกลายเป็นงูเห่าด้วยการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐค่ะส่วนอีกพรรคนึงที่คนงงกันใหญ่เลยว่าเอ้าตกลงยังไงตกลงเขาร่วมหรือเขาไม่ร่วมเขาเคยบอกว่าร่วมนี่ชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิศิลปะอาชาส.ส.บัญชีรายชื่อและแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันนะคะว่ามติพรรคเมื่อ24พฤษภาคมเนี่ยคือการลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกันกับพลังประชารัฐเรื่องเดียวแต่เรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีและการร่วมรัฐบาลยังไม่ได้พูดถึงพอนักข่าวถามว่าอ้าวแล้วมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไหมว่าตกลงว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมคุณวราวุฒิบอกว่ายื่นคำเสนอไปแล้วแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีคำสนองกลับมาต้องรอดูว่าสิ่งที่เสนอจะได้รับการตอบรับอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพรรคก็มี10ที่นั่งเท่านั้นเสียงไม่ได้ดังต้องเจียมเนื้อเจียมตัวถ้าเข้าไปทำงานแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้กับประเทศได้ไม่เดือดร้อนที่จะเป็นรัฐบาลนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเข้าร่วมไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะเพราะเคยพูดมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่าชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นมาหมดแล้วแกนนำรัฐบาลแกนนำฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลแต่ที่ยังไม่เคยเป็นก็คือฝ่ายกลางเหมือนที่คุณนิกรจำนงพูดนั่นแหละพูดไปในทิศทางเดียวกันสองคนนี้นะคะสิบเสียงของเขานี่มีความหมายมากนะถึงแม้เขาบอกเอ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวเราเป็นพรรคเล็กสำหรับพลังประชารัฐตอนนี้แม้กระทั่ง3เสียงของพรรคชาติพัฒนาก็สำคัญนะคะรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐได้แจ้งว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคยังไม่เสด็จน้ำค่ะหลังการเจรจาต่อรองไม่ลงตัวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งภายในพรรคที่แกนนำกลุ่มสามมิตรก็ไม่พอใจที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ยอมแลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งที่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาให้แทนอย่าลืมว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินของพลังประชารัฐก็เคยพูดไว้ว่าสนใจเก้าอี้นี้แต่ประชาธิปัตย์เขาก็สนใจเก้าอี้กระทรวงเกษตรอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะไปแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีกระแสข่าวว่าผู้ใหญ่นอกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะยกโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคุณสันติพร้อมพัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐโดยสลับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปให้พรรคชาติไทยพัฒนาแทนก็ทำให้แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาไม่พอใจแล้วก็ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้แหละนี่แหละคือความยากในการจะรวม20พรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งอันนี้มันเป็นข่าวมันเป็นกระแสข่าวใช่ไหมว่ามีตอนเราก็แต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้นะว่ามันจริงคุณธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐยืนยันนะคะว่าวันที่ไปเทียบเชิญประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องเก้าอี้เป็นการไปเชื้อเชิญมาร่วมเฉยๆไอ้ข่าวที่บอกว่าต่อรองเรื่องโน้เรื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสข่าวเฉยๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนี่แหละได้เปิดเผยออกมาว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องโควต้ารัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอยู่ที่พรรคร่วมแล้วว่าจะไว้ใจไหมคือมันควรจะเป็นอย่างไรใจไหมคือไม่ใช่ว่าให้คุณเห็นเก้าอี้ก่อนแล้วให้คุณมาโหวตเลือกนายกเพราะตามขั้นตอนมันต้องนายกก่อนแต่คุณต้องโหวตเลือกนายกก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องเก้าอี้ว่าใครจะได้ใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนวัดใจกันว่าอย่างประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยใจไหมล่ะกล้าไหมที่จะโหวตเลือกนายกแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเมื่อได้โหวตเลือกนายกมาประชาธิปัตย์จะได้เก้าอี้อะไรไปซึ่งอันเนี้ยทำให้เมื่อวานเนี่ยเขายังประชุมกันไม่ได้เพราะว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามาฟังที่คุณอนุทินพูดว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ไปร่วมผมก็ไปไม่ได้เพราะถ้าประชาธิปัตย์ไม่ไปร่วมไม่ไปเนี่ยเสียงมันจะหายไป52นะใช่ถูกต้องไหมฮะพอหายไป52ต้องลบจากเท่าไหร่254คือเดิมเนี่ยถ้ายังไม่รวมประชาธิปัตย์แต่รวมภูมิใจไทยนะฝั่งพลังประชารัฐตอนนี้ได้แล้ว191ถูก191ก็ยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณอนุทินบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือประชาธิปัตย์ไม่มาร่วมเนี่ยผมไปร่วมด้วยไม่ได้เพราะผมให้สัญญากับประชาชนแล้วว่าจะไม่เป็นรัฐ
บาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าประชาธิปัตย์ไม่ไปภูมิใจไทยเขาก็ไม่ไปเพราะเขาบอกแล้วเขาจะจับมือกันไม่แยกกัน191ก็ต้องลบภูมิใจไทยออกไปอีก51เหลือ140โหวตเรื่องนายกก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าได้เสียงสว250เกินกึ่งนึงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าสวนี่250นี่ทุกคนต้องยกมือให้นะฮะไม่แตกแถวไม่แตกแถวนะครับไม่มีงูเห่าในสวสว200คนน่ะไม่น่าจะแตกแถวแต่อีก50คนน่ะไม่รู้นะ200ถ้า200ก็ยังไม่พอแต่ถ้าได้250โหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีได้แต่คุณจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมากๆนะ140เสียงแต่ถ้าอย่างที่เขาบอกถ้าไม่เป็นไรก็เป็นเสียงข้างน้อยไปแล้วพอได้รัฐบาลปุ๊บก็ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่เลยเอามั้ยล่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์ในประเด็นนี้นะฮะว่าถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วยุบสภาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์